พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ KTM ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดจำนวน2รุ่นเข้าสู่ตลาดเมืองไทยนั่นก็คือรุ่น390ดุ๊กและ RC 390โดย KTM ได้มีการเปิดตัวรุ่นแรกก็คือ390ดุ๊กวันที่23พฤศจิกายน2560ที่ผ่านมาที่สนามมวยราชดำเนินซึ่งเป็นการเปิดตัวที่แปลกแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาก็ว่าได้และ RC 390จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน Motor Expo 2017วันที่29พฤศจิกายน2560โดยวางราคารุ่น390ดุ๊กอยู่ที่ 199,900 บาทรุ่น RC 390 204,900 บาทหลายท่านอาจยังไม่ทราบครับว่าราคาของ390ดุ๊กเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วกับการเปิดตัวของผู้จำหน่ายรายเดิมเปิดราคาครั้งแรกอยู่ที่ 339,000 บาทแต่หลังจากธุรกิจไม่สามารถเดินต่อไปได้ก็เปลี่ยนมือมาเป็นของเบอร์รับเบอร์จำกัดในครั้งนี้การเปิดตัวของ390ดุ๊กเมื่อ2ปีที่ผ่านมาในงาน Motor Expo 2015ก็วางราคาอยู่ที่ 199,900 บาทซึ่งการเปิดราคาครั้งนี้ก็เท่าเดิมครับสำหรับจุดเด่นของ390ดุ๊กในครั้งนี้มีอะไรบ้างเรามาฟังกันดูครับครับสวัสดีพี่สื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็ก่อนอื่นเลยวันนี้เรามาเปิดตัวรถ KTM 390ดุ๊กนะครับดีโมเดลนะครับซึ่งถอดแบบ DNA มาจากรุ่นที่อย่าง290 Super Duke R นะครับนี่ก็เป็นรุ่นตัวเล็กเรานี่จะเริ่มแต่ปี2011นะครับเรื่อยมาจนถึงตัวใหม่ล่าสุดก็คือ390ดูนะครับมาภายใต้คอนเซ็ปต์ Corner Rocket อันนี้เป็นภาพสเก็ตเริ่มที่เราที่ KTM ออกแบบตัวรถออกมานะครับภาพสเก็ตตัวไฟหน้าแบบใหม่ที่เป็น LED นะครับมาพร้อมระบบ Daylight นะครับครับนี่จะเป็นตัวไฟหน้านะครับในไฟหน้าเนี่ยจะเป็นหลอด LED อยู่ข้างในโครงเลยสังเกตที่วงแหวนนะครับด้านบนอันนั้นจะเป็นไฟ Daylight นะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้ติดตอนกลางวันอย่างเดียวด้วยไฟ Daylight หรือจะให้ติดไฟ Daylight พร้อมไฟหน้าในช่วงกลางวันเราสามารถปรับโหมดได้เลยนะครับผมนี่มาดูกันถึงเทคโนโลยีใหม่ที่ทาง KTM ใส่ให้มากับตัว390นะครับก็เรื่องที่ไฟหน้า LED ที่ผมแจ้งไปแล้วนะครับอีกจุดเด่นหลักหนึ่งเลยก็คือเราได้เปลี่ยนเป็นระบบคันเร่งไฟฟ้าก็คือไร้ไวร์มาพร้อมกับระบบคอนโทรลบอดี้ของ Bosch นะครับหน้าปัดเรือนใหม่แบบใหม่คือมาเป็นดิจิตอล TFT Full Color เลยนะครับอันนี้เป็นวิดีโอสาธิตเป็นวิดีโอสาธิตนะครับตัวหน้าจอแสดงผลจะมีที่มีอะไรพวกนี้บอกชัดเจนมากขึ้นนะครับเราสามารถเข้าคอนเนคเทนเนอร์ไมล์ไลท์ด้วยการแพร์ลิงบลูทูธนะครับเป็นระบบบลูทูธระหว่างโทรศัพท์กับหูฟังนะครับเข้าด้วยกันเมื่อมีกดโทรเข้ามานะครับเราสามารถกดรับได้ที่สวิตช์ปฏิบัติฟังก์ชันด้านซ้ายมือกันฉะนั้นไม่ต้องมาล้วงหรือกดปุ่มอะไรอย่างอื่นเลยมือเราจะไม่หลุดจากแฮนด์นะครับรุ่นตัวใหม่นี้ถูกถอดแบบ DNA มาจากรุ่นที่อย่าง Super Duke R นะครับสังเกตว่า subframe ถูกดีไซน์ใหม่นะครับผมเปลี่ยน subframe ที่มีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นระบบเบรกก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับ Bi-brake 4 port แบบ Radius Mount นะครับจานดิสเบรก320มิลไม่ต้องกังวลว่าจะเบรกไม่อยู่นะครับตัวรถก็จะมี2สีที่ออกมาในตลาดนะครับก็จะมีสีส้มกับสีขาวนะครับผมราคาพิเศษช่วงแนะนำ 199,900 ก็ราคาพิเศษช่วงแนะนำครับ 199,900 ครับผมการเปิดตัว KTM 390ดุ๊กในครั้งนี้ต้องบอกเลยครับว่าเป็นการเปิดตัวที่แปลกแหวกแนวกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาโดยได้มีการเชิญสื่อมวลชนไปร่วมงานกันที่สนามมวยราชดำเนินโดยมีสุดยอดสตันระดับโลกชื่อดังก็คือล็อกบาโกรอสมาขับขี่เปิดตัวในครั้งนี้ตลอดช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาของการดำเนินการภายใต้บริษัทเบอร์เบอร์จำกัดนั้นต้องบอกเลยครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะครับเพราะว่าการให้บริการต่างๆก็ดีขึ้น
เพียงแต่ว่านะครับโมเดลของการจำหน่ายในช่วง2ปีที่ผ่านมานั้นเป็นโมเดลรุ่นเก่า390ดุ๊ก RC 390แต่การเปลี่ยนโฉมใหม่ครั้งนี้ของ390ดุ๊กนั้นต้องบอกเลยครับว่าเป็นการพลิกโฉมหน้าอย่างมากมายทีเดียวด้วยความโดดเด่นของดีไซน์ที่มีความแหลมคมขณะที่โครงสร้างตัวถังนะครับเป็นแบบท่อเหล็กกล้าทรงเทลลิสหรือว่าโครงเหล็กถักนั้นมีความโดดเด่นและสวยงามมากยิ่งขึ้นแต่วางราคาไว้เท่าเดิมช่วงนี้เรามาฟังการสัมภาษณ์ของคุณภูมินทร์นิวาสวงศ์กรรมการบริหารของบริษัทเบอร์เบอร์จำกัดให้สัมภาษณ์อย่างไรลองฟังกันดูครับก็สำหรับงานในวันนี้นะครับก็เป็นการเปิดตัวรุ่นลูก390ใหม่ของเราในโมเดลปี2017นะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มีโชว์สั้นๆไปแล้วจากร็อกบาร์บารอสวันนี้คิวจะพูดถึงรถรุ่นใหม่ของเราหน่อยได้ครับก็ในส่วนของ390ดุ๊กตัวใหม่ก็ถูกถอดแบบมาจากรุ่นพี่เลยก็คือ1290ซุปเปอร์ดุ๊ก R ครับก็ตัวใหม่นี้ KTM จัดเต็มให้เทคโนโลยีมาเยอะมากครับทั้งในเรื่องของคันเร่งไฟฟ้ามาในเรื่องของหน้าจอแบบใหม่นะครับผมแล้วก็เครื่องยนต์ถูกปรับเปลี่ยนให้มีความสมูทแล้วก็มีพละกำลังที่เพิ่มมากขึ้นจากตัวเก่าครับผมอย่างที่คุณคิวบอกว่าดีไซน์ฟิโลสอฟีก็ยังมาจากในตระกูลดุ๊กถือได้ว่าเป็นน้องชายคนเล็กของ The Beast ของเรานะครับส่วนราคาตอนนี้คือพิเศษที่สุดแล้ว 199,900 บาทครับ31ธันวาถ้าใครสนใจก็รีบจองได้เลยครับย้อนหลังกลับไปในงาน IGMA Show 2016 KTM ได้มีการเปิดตัวรุ่น125ดุ๊ก250ดุ๊กแล้วก็390ดุ๊กพร้อมกันทั้ง3โมเดลในงานครั้งนั้นตลอดช่วง1ปีที่ผ่านมา KTM เมืองไทยได้มีการระบายสต็อกรุ่นเก่าออกไปจนหมดสิ้นแล้วดังนั้นวันนี้ถึงเวลาที่เหมาะสมกับการเปิดตัวรุ่น390ดุ๊กอย่างเป็นทางการด้วยการวางราคาที่เท่าเดิมครับ 199,900 บาทเป็นราคาที่ถือว่าโดนจะเป็นอย่างยิ่งคู่แข่งสำคัญของ KTM ดุ๊กในครั้งนี้ก็คือ BMWG310R ที่วางราคาอยู่ที่ 199,900 บาทซึ่งถ้าเปรียบเทียบตัวต่อตัวจุดต่อจุดแล้วจะเห็นว่าดุ๊ก390นั้นมีภาษีที่ดีกว่าจุดเด่นต่างๆก็เหนือชั้นกว่าอย่างมากมายทีเดียวเครื่องยนต์ของ390ดุ๊กนั้นเป็นแบบ4จังหวะสูบเดียว Double Overhead Camshaft 4วาล์วระบายความร้อนได้น้ำปริมาตรจริงอยู่ที่ 373.244 อัตราส่วนกำลังอัด 12.6 ต่อ1แรงม้าสูงสุดทำได้44 PS ที่ 9,000 รอบต่อนาทีสูงกว่ารุ่นเดิม1แรงม้าหรือว่า1 PS ครับโดดเด่นด้วย Upside Down หน้าของ White Power ขนาดแกนใหญ่ถึง43มม.ชกกับหลังเดียวของ White Power เช่นกันดิสเบรกหน้าแบบ Leaden Mount ของ Bybre สีลูกสูบจานเบรก320มมพร้อมด้วยเบรก ABS แบบ2 Channel จ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดของ Bosch EFI ขนาด Venturi ใหญ่ถึง46มมกล่อง ECU ของ Bosch ควบคุมด้วยคันเร่งไฟฟ้าแบบ Light Bywire เบาะนั่งสูง830มมถังน้ำมันจุ 13.4 ลิตรใหญ่กว่าเดิมที่มีเพียง11ลิตรน้ำหนักรถอยู่ที่149กิโลกรัมเท่ากับ250ดุ๊กครับความโดดเด่นของ390ดุ๊กในครั้งนี้ก็คือไฟหน้าไฟท้ายแบบ LED 2แถวแนวตั้งแบบ6ดวงจะคมเข้มเร้าใจเพียงใดไปดูกันได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปครับ